ค่ะหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามนะคะว่าน้ำที่ไหลมาจากทางตอนบนเมื่อไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานเป็นจุดแรกนั้นแต่ทำไมน้ำที่จุดนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมไม่ขยายวงกว้างมากนักค่ะอธิบายแบบนี้ค่ะว่าน้ำโขงที่เชียงคานนะคะอยู่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง212เมตรค่ะซึ่งเมื่อน้ำโขงจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วนะคะทำให้น้ำมันไปท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำไม่ว่าจะเป็นในเขตอำเภอปากชมแล้วก็ที่จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งแม้ว่าที่จุดนั้นจะมีเขื่อนป้องกันตลิ่งก็ตามแต่ว่าพื้นที่ราบลุ่มนะคะทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณจุดผ่านแดนบ้านคกไผ่ตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะจุดนี้แม้จะมีแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งแต่ว่าค่อนข้างอยู่ต่ำนะคะจึงทำให้แม่น้ำล้นไหลเข้าท่วมอาคารร้านอาหารของวิสาหกิจชุมชนคกไผ่เมื่อ3วันก่อนและต้องปิดให้บริการอยู่3แห่งค่ะเพราะว่าระดับน้ำโขงท่วมสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรค่ะผู้ประกอบการเดินเรือในอำเภอปากชมให้กับข้อมูลกับทีมข่าวไทย PBS ค่ะว่าน้ำที่ไหลหลากท่วมริมฝั่งแม่น้ำโขงในขณะนี้เป็นน้ำที่ไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะทั้งจากน้ำอูน้ำพานและน้ำเสื่อมนะคะรวมทั้งน้ำในเขื่อนหลวงน้ำทาค่ะซึ่งมวลน้ำทั้งหมดนะคะไหลลงสู่แม่น้ำโขงแต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายแขวงของลาวเริ่มคลี่คลายทำให้น้ำที่เขื่อนไซยบุรีนะคะเริ่มลดระดับการระบายน้ำลงมาค่ะก็ทำให้น้ำที่ไหลมาถึงเชียงคานปากชมไม่กระทบชุมชนมากนักค่ะที่ลงมาถึงเรานี่ก็คือณวันนี้แหละครับพรุ่งนี้ของเราก็น่าจะลดลงประมาณ50เซนถึงเมตรนึงตอนเย็นนี้แหละครับเพราะนอกจากถ้าน้ำมาเติมใหม่ทางเราเขาก็จะเปิดมาใหม่แต่เขาจะทยอยเปิดมาแต่เขื่อนชลบุรีเนี่ยเขาจะไม่กักน้ำไว้น้ำมาเท่าไหร่ก็จะปล่อยเท่านั้นไม่ใช่เขื่อนกักน้ำอันนี้เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าความสูงประมาณ32เมตรก็คือน้ำมาเท่าไหร่ปล่อยตามปริมาณที่น้ำมาไม่ได้กระทบเราแต่ปัญหาคือหลวงพระบางนี่แหละน้ำพานน้ำอูเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดที่ลงน้ำของที่กระทบส่วนทหารพรานร้อยเฉพาะกิจที่2109ปากชมก็นำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในตำบลปากชมตำบลหาดคัมภีร์แล้วก็ตำบลห้วยพี่ชัยค่ะเพื่อเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงค่ะหลังจากที่น้ำโขงไหลทะลักเข้าท่วมต่อเนื่องค่ะไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายค่ะเช้าวันนี้ชาวบ้านทยอยขนย้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ทรัพย์สินมีค่าเดินลุยน้ำออกมานะคะเพื่อเก็บไว้ในที่ปลอดภัยค่ะหลังพบว่าน้ำโขงล้นแล้วก็ไหลมาตามท่อระบายน้ำไกลเข้าไหลเข้าท่วมตั้งแต่ถนนริมโขงนะคะดันเข้ามาจนถึงถนนมีชัยแล้วก็ถนนประจักษ์ศิลปาคมซึ่งถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจังหวัดหนองคายค่ะระดับน้ำในขณะนี้สูงประมาณ1เมตรค่ะแล้วก็ภาพรวมน้ำโขงขณะนี้สูงกว่าตลิ่ง1เมตร47เซนติเมตรค่ะฝนตกหนักมากและทีนี้ก็เลยแบบมาเกาะปูนแล้วก็อุดรอยรั่วรอบโรงพยาบาลท่วมไหมในโรงพยาบาลก็ตอนนี้ยังน้ำมันกำลังขึ้นค่ะก็เลยมาซื้อเสบียงให้ผู้ป่วยแล้วก็คนในโรงพยาบาลเยอะไหมครับผู้ป่วยในนั้นตอนนี้ก็มีอยู่ไม่เยอะมากค่ะต้องออกบ้างแล้วต้องขนย้ายไหมหรือว่าไม่ขนย้ายก็ได้ขนย้ายค่ะต้องขนย้ายผู้ป่วยต้องย้ายออกมาใช่ไหมถ้าเกิดเขาอยากกลับบ้านตรงนี้ก็ต้องเรียกรถให้แบบว่าขนย้ายผู้ป่วยออกไปครับครับส่วนที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้ระดับน้ำโขงนะคะวัดได้ที่จุดวัดน้ำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ30เซนติเมตรอยู่ที่13เมตร10เซนติเมตรค่ะสูงสุดในรอบปีก็ว่าได้นะคะที่อำเภอปากคาดค่ะชาวบ้านต้องอาศัยการสังเกตระดับน้ำแทนนะคะแบบขั้นบันไดค่ะเพราะว่าไม่มีเครื่องวัดใดๆนะคะโดยพบว่าเช้าวันนี้น้ำโขงได้ท่วมชุมชนลุ่มต่ำในเขตเทศบาลตำบลปากคาดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายไปมอบให้กับชาวบ้านกว่า20ครัวเรือนเพื่อช่วยชะลอน้ำแล้วก็กั้นน้ำไม่ให้ล้นไหลท่วมบ้านเรือนเพิ่มเติมค่ะซึ่งภาพรวมของจังหวัดบึงกาฬขณะนี้มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้ว4อำเภอค่ะที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงส่วนที่อำเภอเซกาศรีวิไลและก็พรเจริญได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากถึง170มิลลิเมตรด้วยกันค่ะ
ค่ะถ้าเป็นไปตามคาดการณ์ที่กลุ่มคนลุ่มน้ำโขงติดตามสถานการณ์นะคะว่าน้ำเหนือนะคะที่ไหลมาที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะจะพีคสุดประมาณวันที่18ค่ะประกอบกับล่องมรสุมที่พาดผ่านในขณะนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะก็ต้องจับตาดูค่ะว่าสัปดาห์นี้ปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือที่ไหลมาสมทบนั้นจะทำให้พื้นที่ทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรนั้นจะถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างมากกว่านี้หรือไม่ค่ะขอบคุณคุณมยุรีค่ะ